เป็นกระแสร้อนแรงบนโลกโซเชียลทันทีหลังจากเพจรวบรวมผู้ถูกโกงจาก Forex TD ออกมาแฉยับพร้อมทั้งโพสต์ข้อมูลว่ามีพระเอกช่อง3เป็นพ่อทีม Forex TD ที่ชักชวนเพื่อนดารามาร่วมลงทุนและหนึ่งรายชื่อที่น่าตกใจไม่คาดคิดคือนักร้องสุดหล่อโต๋ศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาภรณ์ที่มีข้อมูลลงทุนไป 700,000 บาทล่าสุดเช้านี้คุณสรยุทธเผยในรายการเรื่องเล่าเช้านี้หลังพูดคุยกับโต๋อย่างไม่เป็นทางการว่าโต๋ได้ลงทุน 700,000 บาทเป็นหนึ่งในลูกทีมของพระเอกช่อง3ที่รู้จักกันจากการร่วมเล่นบาสเกตบอลจึงมีการชักชวนกันโดยที่ทางโต๋ไม่มีดาวไลน์ไม่ได้ไปชวนใครต่อโต๋จึงถือเป็นหนึ่งในผู้เสียหายช่วงแรกได้ผลตอบแทนเป็นปกติแต่ยังไม่ได้ทุนคืนต่อมาช่วงเดือนพฤษภาคมปี2019เริ่มไม่จ่ายผลตอบแทนและกลายเป็นคดีพร้อมชี้แจงว่าที่ไม่ได้แจ้งความเพราะอับอายที่โดนหลอกยันไม่ได้เป็นผู้เสียหายที่รับเงินปิดปากเพื่อให้ปิดข่าวแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ3 Plus News